بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาและความจำเริญจากเอกลักษณ์สุภานหัวตาลาจงประสบกับพี่น้องทุกท่านประสบกับสมาชิกวารสารใต้ร่มเงาทุกท่านที่มาร่วมงาน19ปีใต้ร่มเงาอิสลามในวันนี้นะครับเราเหมือนว่าเราเขินเวทีมานานนะเพราะว่าเราไม่ได้จัดใต้ร่มเงามา2นึกว่า19ปีสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ2ครั้งนะครับ2ครั้งนะครับกับกิจกรรมแรกนะครับนะฮะเปิดเวทีด้วยเด็กหลังห้องนะครับทีนี้ยังไงอ่ะเป็นมายังไงว่าจริงๆมันมีหน้าห้องแล้วก็อะไรนะสมุนแล้วกันนะสมุนเด็กหลังห้องมานะครับก็ซ้ายมือผมนะครับใกล้ผมก็คือคุณอารสุมาทวีครับแล้วก็บาชุรีเพียมานะนั่นเองครับครับขอแก้ข่าวนิดนึงเพราะว่าเด็กหลังห้องไม่มีใครเป็นหัวหน้าห้องนะครับเพราะเป็นกันทุกคนนะใช่ป่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอารสุมาทวีนะครับก็เป็นหนึ่งในเด็กหลังห้องครับจริงๆบอกว่าอยู่หน้าห้องแต่ว่าชอบมองก็เลยเห็นแสดงว่าเลือกคนถูกมานะเนี่ยใช่ครับก็เลยเห็นภาพอะไรบางอย่างที่เด็กหลังห้องก็ทำกันนะฮะจริงๆอ่ะทั้งบาชุกได้แล้วคุณอัลสูจริงๆก็คือคุณอับดุลฮาดีฮาลิมด้วยเนี่ยจริงพออยู่หลังห้องจริงแล้วแต่ว่าเวลานำเสนอส่วนใหญ่มันทะลุไปถึงหน้าห้องเลยความคิดความเออจริงๆอยากจะเล่าว่าเด็กหลังห้องมีใครว่างถ้าพวกท่านรู้ว่าเด็กหลังห้องมีใครว่างอ่ะมันน่าตื่นเต้นครับมันเกิดขึ้นเมื่อ9ปีที่แล้วครับครับไอ้แก๊งหรือกลุ่มเด็กหลังห้องเนี่ยเกิดขึ้น9ปีที่แล้วท่านรู้ไหมครับว่าจะมีมักซุกลีอาดูฮาลีมอาลาซูครับเอ็มโซเฟียนเอ็มโซเฟียนพี่โสพี่โสครับ แล้วก็ชูอีฟชูอีฟแล้วก็ซาบิกซาบิกเยอะมากเท่านี้แหละอันนี้คือสิ่งที่เป็นเด็กหลังห้องอาดูฮาลิมคนหนึ่งอันนี้คือสิ่งเด็กห้องเมื่อ9ปีวันนั้นเราเป็นเด็กที่หลังห้องที่ทำเป็นคนทำนะตั้งใจทำงานซัพพอร์ตผมคิดว่าวันนั้นเด็กหลังห้องเป็นเด็กที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ดื้อหน่อยๆมีความเป็นดื้อนิดๆอะไรเงี้ยแต่ใจ 100% เต็มที่มากเลยครับวันนั้นเกิดขึ้นนะครับเรารู้ว่าผมว่ารู้สึกว่าเด็กหลังห้องกลุ่มนี้เนี่ยวันนั้นหลังห้องวันนั้นจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใน9ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าอันนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เราได้เจอไปบ้านบังมินนะไปบ้านบังมินครับวันนั้นครบทีมเลยผมว่าคอยดูให้ดีนะพวกคุณคอยดูให้ดีคนกลุ่มนี้แหละจะคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงสังคมอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันเล่นๆสนุกๆครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้เราได้เห็นบังซุกลี่ครับทำหน้าที่ที่คอยประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือสังคมอย่างมากมายครับองค์กรไหนต้องเรียกบังซุกลี่ไปช่วยเหลือนะครับบังซูครับผมชื่อบังซูผมต้องยอมรับเขาอย่างหนึ่งบังซุกลี่คือเขามีหัวใจที่สวยงามมากสำหรับผมนะแบบไม่มีความอคติในใจเลยสักนิดสวยงามมากในส่วนตัวผมยังทำไม่ได้เท่าเขาเลยต้องงานนี้ต้องยอมรับเขาทำดีแล้วมากโอเควันนี้เราอันนี้เป็นการโยนกันจริงๆมันไม่ได้ประเด็นก็คือว่าแค่พูดคำว่าเด็กหลังห้องเท่านั้นเองแล้วอย่างที่บอกละว่าผมมาอยู่หน้าห้องแล้วผมก็มองเห็นว่าเด็กหลังห้องก็ทำอะไรกันทีนี้ก็เลยอยากให้ทั้งสองช่วยกันแชร์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าจริงๆมันทำอะไรกันบ้างดีกว่าทำแบบว่าไม่อยากให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่เคยบอกเนี่ยอยากให้บอกทุกวันนี้แหละเนี่ยเมื่อกี้สักครู่นึงแล้วอยากฟังต่อครับเมื่อกี้มีอะไรต่อใช่ไหมคือมันรวมกันแล้วมันทำอะไรล่ะวันนั้นอะจริงๆเราหน้าที่ของเด็กหลังห้องที่เราคุยกันแบบรวมๆนะอย่างเดียวคือซัพพอร์ตคนที่มีความต้องการความเป็นเฉพาะบางสุกลี่มีความเป็นเฉพาะของเขาพี่เอ็มมีความเป็นเฉพาะของเขาครับพี่โสมีความเป็นเฉพาะของเขาผมมีความเป็นเฉพาะของผมแต่ทุกคนอะต้องซัพพอร์ตสังคมอันนี้คือสิ่งที่แต่แบบรวมๆเราจะไม่เป็นองค์กรขึ้นมาเป็นผมเด็กหลังห้องจัดงานคือเราจะไม่สร้างองค์กรเราจะไม่สร้างตัวตนแต่คอยซัพพอร์ตหรือแบ็คอัพข้างหลังอันนี้คือสิ่งที่เราแก๊งเด็กหลังห้องยังเป็นเด็กหลังห้องเหมือนเดิมบุคลิกเหมือนเดิมสไตล์เหมือนเดิมประมาณนี้ครับแล้วก็แสดงว่าก็คิดแหละว่าจะทำอะไรถูกไหมฮะว่าจะเป็นซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับใช่ก็คือหมายถึงว่าพอตั้งคำถามว่าคิดจะทำอะไรเนี่ยมันจะออกมาเป็นกลุ่มเนาะจะออกมาเป็นผู้นำเนาะแต่เราไม่ได้คิดออกมาแบบนั้นเราเอาคิดมา
แบ็กอัพมากกว่าซ่อนตัวหลบสนับสนุนแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยคุณอรสูมาทวีเองเนี่ยก็โผล่มาเป็นหน้าห้องนะครับเพราะว่าด้วยคือมันซ้อนไม่มิดแน่ๆใช่ซ้อนไม่มิดแน่ๆแต่ว่าโอเคล่ะความรู้สึกว่ายังคงเป็นดังนั้นครับอันนี้เราจะรู้กันนะแต่ว่าด้วยกำหนดของล้อนะครับมันก็จะพุ่งขึ้นมาข้างหน้าเองมาแล้วตอนที่ชวนกันไปหลังห้องเนี่ยเราอยากเป็นหลังห้องไหมล่ะเอาจริงอยากเป็นหลังห้องจริงๆอ่ะถ้าเป็นเด็กหน้าห้องมาก่อนนะครับเมื่อตอนเล็กๆกันนะนานเหมือนกันแต่ว่าพอสักพักนึงก็จะค่อยๆเลื่อนระดับมาเรื่อยๆจำได้ว่าในช่วงมัธยมที่กำลังโตเนี่ยไปนั่งเกือบทุกโต๊ะเลยที่เป็นเพื่อนผู้ชายนะครับก็คือไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องเปิดนะเปิดโลกทัศน์ตัวเองก็จะไปทำความรู้จักสนิทสนมถ้าเป็นมุสลิมแล้วก็สลามแต่ว่าถ้าไม่ใช่แล้วก็สวัสดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะมีไอ้ตกลงในเทอมเนี่ยเรานั่งกับใครบ้างส่วนตัวนะปรากฏว่านั่งทั่วไปหมดเลยเพื่อนแล้วก็ได้สนิทกับทุกคนในช่วงเวลาคือนั่งทุกโซนเลยนะตั้งแต่หลังใช่แล้วตอนหลังก็ไปอยู่ข้างหลังห้องเลยเพราะว่าได้เห็นทุกคนข้างหน้าไงฮะนั่นคือบริบทของเด็กจริงๆนะเด็กที่ว่านั่งอยู่ในห้องเรียนแบบหลังโซนหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอหลังจากที่โอเคพอรวมกลุ่มกันแล้วที่ว่าไปเจอกันบ้านบางมีเนี่ยแล้ววันนั้นน่ะที่คุยน่ะว่าคุยอะไรกันดีกว่าจริงๆไอการรวมตัวเนี่ยคือบ้านบางมีเนี่ยพาร์ทหลังๆแล้วแหละแต่เรารวมตัวจากเด็กหลังห้องเนี่ยมาจากวายชาแนลครับช่วงเริ่มช่วงแรกๆเริ่มของวายชาแนลครับจากอีเวนต์นะจากอีเวนต์ใช่จากแก๊งอีเวนต์นี่แหละครับจากเริ่มตรงนั้นนะครับอันนี้คำถามอะไรนะเมื่อกี้ คือว่าพอคิดแล้วเนี่ยว่าจะทำเป็นแบบซัพพอร์ตใช่ไหมก็เลยมาเหมือนว่าพอมีวายชาแนลมาปุ๊บก็เลยคิดว่าจะไปซัพพอร์ตวายชาแนลอะไรประมาณก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของอีเวนต์เนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบนึงนะครับที่เมื่อประมาณสัก9ปี10ปีที่แล้วก็จะเป็นการบรรยายหรือว่าเป็นงานมัสยิดงานสุราปกติแต่ว่าหลังจากที่มีคุณนรสูเข้ามามีพี่โสมีใครต่อใครเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในเรื่องของมันมีคำว่าอีเวนต์เข้ามาแหละใช่นี่แหละฮะอะไรประมาณนั้นนะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยได้มารวมตัวกันแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะของอีเวนต์โดยที่เด็กหลังห้องไม่จำเป็นต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นละทุกคนก็จะมีอีเวนต์ของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับในแต่ที่ผมเห็นมองเห็นก็คือว่าพอไปเริ่มมีคำว่าอีเวนต์แล้วปุ๊บคุณอาซูจากทาเลนเคชันบายชูกรีจากใดๆก็ตามเนี่ยคือเรามีซอสมีแบบทุนให้ต้นทุนมีต้นทุนเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใครแต่ละคนคุณฮับดุลฮารีมิสลาก็มีเรื่องของการเป็นพิธีกรอะไรได้ประมาณนี้ก็เลยเหมือนขึ้นมาใช่ไหมครับขึ้นมาที่เป็นจะเขาเรียกว่าจะช่วยเป็นซัพพอร์ตให้กับวายชาแนลตั้งแต่ตรงนั้นส่วนที่ขาดเนี่ยอย่างสมมติเวทีไหนขาดพิธีกรก็ดุลฮารีมใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยจะเรื่องอีเวนต์จะส่วนใหญ่กันมากกว่าที่เป็นเบื้องหลังแต่ว่าพอจังหวะที่ช่วงไหนที่มันขาดอารุสูเองตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นพิธีกรเต็มตัวไม่ใช่พิธีกรด้วยเป็นประธานด้วยนะฮะบางงานอะไรเงี้ยนะครับที่ผ่านมาโอเคครับมาเข้าเรื่องเนาะ เราอินโทรมาเยอะแล้วย้อน ผมว่านะครับการมีวันนั้นได้ครับไอ้การมีวันนี้ได้ไม่ใช่การมีวันนั้นได้ซับส่วนตัวผมกันนะครับการมีวันนี้ได้เนี่ยครับผมผ่านมา2ช่วงเวลาสำคัญมากๆจากใต้ลงมาอิสลามครับจากใต้ลงมาอิสลามคนที่ได้มีเดียคือได้สัมภาษณ์ผมมากที่สุดคือใต้ลงมาอิสลามคนอื่นส่วนมากช่วงนั้นผมจะปฏิเสธใช่ไหมแต่ใต้ลงมาอิสลามเนี่ยได้สัมภาษณ์ผมมากที่สุดครับลึกด้วยสัมภาษณ์8ปีที่แล้วครับไปแต่ในช่องวายชาแนลของคือของรายการใต้ลงมาอิสลามตอนนั้นน่ะเป็นออฟฟิศเก่านะครับครั้งที่2สัมภาษณ์ใน TMTV เมื่อ6ปีที่ผ่านมาครับเป็นที่ออฟฟิศใหม่ที่ Thailand Location ครับหลังจากนั้นก็คนก็รู้จักมากขึ้นรู้จักอาลซูมากขึ้นทำอะไรมากขึ้นเพื่ออะไรมากขึ้นก็ต้องอัลฮัมดุลิลลาห์มากๆที่ผมได้รับโอกาสจากใต้ร่มเงาอิสลามคือใต้ร่มเงาของอาจารย์ซอดิกีนใต้ร่มเงาของว่าอิสลามเนี่ยมาเป็นเครื่องมือที่ผมถนัดที่ผมมีได้ช่วยเหลือสังคมจนมาถึงทุกวันนี้
ต้องให้เครดิตอาจารย์สุดิกีนมากมากครับเป็นมี YouTube นะฮะพี่น้องเข้าไปหาได้นะครับใต้ร่มเงินอิสลามอารซูมัทวีนะครับกับอาจารย์สุดิกีนอับดุลบารีนะครับมันมีคลิปนึงอ่ะที่สำนักงานที่กรุงเทพกีฑาสาขาแล้วนั้นมันเป็นคลิปยาเป็นรายการยาจบครับรายการแต่นี้อยากคุยมั่งละเห็นอารซูพูดถึงจริงๆของเดี๋ยวจะพี่มานะก็มีไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับงานเลยเดี๋ยวมันยังไงอยู่ใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยโยงได้จริงๆโยงไปนู่นเลยเหมือนกันนะก็คือในช่วงที่ก่อนหน้าเนี่ยก็ทำสตูดิโอเวดดิ้งสตูดิโอนะครับก็จะมีเรื่องของการถ่ายภาพกันอะไรต่างๆซึ่งก่อนนั้นเราก็จะไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายก็คิดว่ามันเป็นอาชีพที่สุจริตและเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็ดูดีฟังดูดีแต่ว่าจริงๆแล้วหลักการของเรามีแต่เพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่ชัดเพราะว่ามันทำตั้งแต่สมัยสตูดิโอใหม่ๆซึ่งก็จะมีแต่ต่างประเทศเข้ามาแล้วเราเป็นร้านคนไทยร้านแรกๆที่ทำเพราะงั้นเนี่ยก็ยังไม่มีโต๊ะครูหรือผู้บรรยายเลยที่จะแบบมาชี้ชัดว่ามันทำแล้วฮาลาลไหมถูกต้องไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็วันหนึ่งก็เราให้ได้มีทางภรรยาก็ได้รู้จักกับทางอาจารย์สุริกีนคือติดตามฟังวิทยุเรียนรู้อยู่แล้วก็มีอาจารย์ได้ส่งหนังสือมาให้ซึ่งเป็นหนังสือเรื่องของรูปภาพกับอิสลามอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันชัดเจนมาเลยเรื่องของการถ่ายภาพการทำภาพการอะไรต่างๆซึ่งมันไม่สมควรก็คือไม่เหมาะกับอาชีพของมุสลิมนะครับแล้วก็ได้รับสื่อสารตรงนั้นโดยตรงที่มันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนก็ทำให้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ได้เลิกมาเลิกจากตรงนั้นแล้วก็มาวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์คือเรียกได้ว่าเราเหมือนว่าได้รับทางนำจากคำสอนแล้วก็จริงๆมันเกิดจากการที่เราตักเดินให้หัวใจเราได้เปลี่ยนแปลงด้วยประมาณใช่อัลฮัมดุลิลละห์เหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันก็มีเราก็ยังไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับเพราะเราก็ไม่ได้เรียนรู้ด้วยตอนนี้เราให้ผ่านมาทางอาจารย์แล้วก็ส่งหนังสือที่อาจารย์ทำมาภาพในอิสลามอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงประเด็นมากเลยมันจะมีเรื่องของการทำรูปการอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวก็เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ละก็เลยคุยกันแล้วก็ตั้งใจที่จะเลิกอาชีพนั้นมานะครับทำด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ก็เลยได้มาทำอยู่ตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะเป็นจุดพลิกของอาชีพเลยนะครับเรื่องของทาเลนเนี่ยมันจะคล้ายๆไหมแบบว่ากันมันมีบางอย่างที่รู้สึกว่ามันจะใช่ไม่ใช่เทาเทาดำไม่ดำขาวไม่ขาวอะไรแบบนี้ไหมฮะของทาเลนแรกครับแน่นอนครับของทาเลนค่อนข้างจะณวันนี้รายได้เรา 80% น่ะยังไม่ใช่ในตลาดมุสลิมรายได้เรา 80% นะครับส่วนมากถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยจะเป็นแบรนด์หรืองานใหญ่ๆนั่นแหละครับงานจะค่อนข้างเยอะมากนิดนึงครับแต่สัดส่วนเนี่ยเริ่มลดลงในส่วนของสิบเป็นเท่าๆนี่ครับเราเองเนี่ยก็ได้ให้อาจารย์มาขัดเกลาบริษัทเราเนื่องจากว่าเรามีพนักงานที่เป็นมุสลิมมาด้วยนะครับเด็กก็ถามดีมากว่างานนี้เนี่ยเราทำได้ไหมอาจารย์บรรจงก็ตอบชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันสัญญาเนี่ยมันไปผูกพันในสิ่งที่ผิดหลักการหรือเปล่าสัญญามันเป็นยังไงสัญญาเป็นลักษณะการว่าจ้างผลิตโครงสร้างผลิตบูธออกแบบเราสัญญานั้นไปผูกกับเรื่องที่มันไม่ถูกไหมตามหลักการไหมไปผูกกับดอกเบี้ยไหมไปผูกกับสิ่งฮารอมป่ะสัญญานั้นไม่มีก็อันนี้คือแนวทางที่อาจารย์เขาให้มาว่าถ้าเป็นสัญญาในรูปแบบนี้พอจะทำได้ประมาณนี้ครับก็พยายามทบทวนอันไหนที่ปรับเปลี่ยนมากที่สุดนะครับผมว่าโควิดสอนอะไรเราหลายๆอย่างเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเห็นตัวเราเองมากขึ้นรู้ว่าเราควรจะไปไหนที่ทางไหนแล้วปรับเปลี่ยนเดเรคชั่นให้มันถูกให้มันถูกที่สุดครับอันนี้คือสิ่งที่ได้อยู่ในกรอบของสังคมได้อยู่ของการขัดเกลาได้อยู่ในจิมาระดับสูงระดับกว้างครับทำให้เราทบทวนแล้วมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเรายังจับกลุ่มกันอยู่ในเด็กหลังห้องเพราะว่าทุกคนก็อย่างมีประสบการณ์ทางด้านนี้กันมานะฮะในแต่ละคนก็แปลว่าเด็กหลังห้องเนี่ยมันไม่ใช่หลังห้องอย่างที่หลายคนเข้าใจแล้วเด็กหลังห้องคือดื้อเกเรอะไรแบบนี้แล้วแปลว่าเด็กหลังห้องก็คือถูกขัดเกลามาคือพยายามและถูกอาจจะเป็นจังหวะอะไรบางอย่างแหละนะที่ทำให้เกิดจังหวะนั้นแล้วถูกขัดเกลามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจากที่อย่างน้อยเราที่เราพูดคุยกันแหละได้รับคำสอนหรือว่าได้รับข้อมูลจากวารสารใต้ร่มเงาของคุณรสุขเช่นเดียวกันอาจารย์ได้ให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาแล้วประมาณนี้ก็แสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างแล้วล่ะที่นี้คำถามมันอาจจะเกิดขึ้นว่าเอ้ยแล้วทำไมในก่อนหน้านี้ทำไมเราถึงเป็นเด็กหลังห้องแบบว่าเกเรหรืออะไรอย่างเงี้ยในความหมายแบบนั้นนะทำไมมัน
มันยังเป็นแบบนั้นอยู่สมมติว่าเราไม่ได้รับคำตักเตือนมาแบบนี้เราจะเป็นแบบนั้นต่อไปไหมจริงๆเด็กหลังห้องมันเป็นเกเรเชิงความคิดนะครับมันกบฏในเชิงความคิดในมุมมองเด็กหลังห้องที่ถ้าเราเห็นชื่อแต่ละคนนะคนพวกนี้เนี่ยกบฏในเชิงความคิดเป็นหลักเลยครับคือแล้วก็เขาก็จะจริงๆเขามีพลังมากทุกคนอ่ะมีความเป็นครีเอทีฟในตัวหมดทุกคนเลยมีความเป็นมีเดียมีความเป็นครีเอทีฟมีความเป็นคอนเทนต์หมดเลยแล้วก็คนพวกนี้สื่อสารได้ดีถ้าดูระดับการศึกษาถ้าดูประวัติศาสตร์เครดิตของเขานะถ้าดูประสบการณ์ของเขาย้อนหลังเนี่ยคนพวกนี้ไม่ธรรมดาเขาไม่ใช่พนักงาน 7-8 คนที่ผมพูดถึงเนี่ย 80% ไม่ใช่พนักงาน 80% เป็นเจ้าของบริษัทเองเขารู้แหละว่าไอ้สิ่งที่จะทำเนี่ยเขาเริ่มสงสัยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็เขาเลยมีความต่อต้านในเชิงความคิดแต่ในฐานะมีผู้นำอยู่แล้วคนที่เป็นผู้นำแล้วก็เชื่อผู้นำประมาณนี้ครับแต่สิ่งที่ผมได้สัมผัสแล้วผมได้กับทางอารมณ์หมายใช่จริงๆอ่ะเด็กหลังห้องวันนี้เนี่ยจะมาพูดว่าเด็กหลังห้องได้อะไรบ้างจากอารมณ์อิสลามเด็กหลังห้องมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์เหมือนกับว่าเรามาเล่าว่าเด็กหลังห้องเหมือนอย่างผมเนี่ยผมได้อะไรจากอารมณ์อิสลามได้อารมณ์อิสติซอดิกีนบ้างนะครับเมนหลักของมันที่เราจะพูดคุยไปในทิศทางนั้นสิ่งที่ผมได้มากๆเลยคือภรรยาครับได้ภรรยาพูดไม่จบคือภรรยานะครับเป็นแฟนคลับสนับสนุนหนังสืออ่านหนังสือจอซิดิกีนผมรู้อีกทีนึงตอนที่ผมย้ายบ้านจะย้ายบ้านเก็บหนังสือเก็บเอกสารมีโอ้โหมีเยอะมากใต้ลงมาอิสลามภรรยาได้ความรู้ได้เปลี่ยนแปลงได้ขัดเกลาตัวเองเนี่ยรู้เข้าใจมากขึ้นเนี่ยจากหนังสือใต้ลงมาอิสลามเพราะนักสัมผัสภรรยาผมชอบอ่านหนังสือครับอันนี้คือสิ่งที่ชอลาฮัมดุลิลละห์นี่คือเป็นมุสลิมใหม่ใช่มั้ยนี่คือทำไมเรายังต้องดูแลทำไมเรายังต้องสนับสนุนทำไมเราจะต้องบริจาคให้หนังสือใต้ลงมาอิสลามยังคงอยู่ในมุมผมนะครับก็ผมมองอย่างนั้นนะครับประเด็นที่สำคัญพอเราก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ยผมก็เลยพยายามมาทบทวนว่าอาจารย์ซิดิกีหรือใต้ลงมาอิสลามเขาคืออะไรกันแน่ครับผมมองว่าเขาน่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อันดับต้นๆของสังคมมุสลิมเป็นคนเริ่มอันดับต้นๆของสังคมมุสลิมถ้าเราย้อนไปดูที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นรายการทีวีนะเขาป๊อปปูล่าที่สุดเลยนะในยุคของเขานะใช่มีเสียงเด็กร้องมาแล้วอะไรเงี้ยใช่แต่วันนี้เนี่ยเราเนี่ยอ่ะเก่งๆอย่างผมเนี่ยผมยังไม่ป๊อปปูล่าเท่าเขาเลยนะผมยังไม่เจ๋งเท่าอาจารย์เซดิกีเลยนะแปลว่าถ้าเทียบวัยต่อวัยเนี่ยยุคต่อยุคเนี่ยเราแพ้เราสู้เขาไม่ได้ความบ้าระห่ำไม่ใช่โทษทีไม่ใช่ครับบ้าระห่ำความตั้งใจของเขาเนี่ยสุดยอดไหมครับแล้วก็ความเป็นอันนี้คือสิ่งที่เด็กหลังห้องยังแค่9ปีแต่ของอาจารย์ซาดิกินอับดุลบารี19ปีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับคือแค่หยอดมันนะนั้นแสดงว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวคล้ายๆกับที่ว่าเราจะได้อะไรจากใต้ร่มไหวสลางของบาชุกดีเป็นไงครับได้ไปแล้วหรือยังครับเมื่อกี้ก็เริ่มตั้งแต่เรื่องอาชีพมาเลยนะฮะก็เรื่องจากหนังสือก็เรื่องความรู้ก็เหมือนที่ทางคุณอาซูบอกถึงภรรยามีก็เหมือนกันภรรยาผมก็มีหนังสืออะไรพวกนี้ที่บ้านนอกจากมีวารสารแล้วก็จะมีรายการวิทยุที่แต่ก่อนนะเราฟังนั้นสองทางใช่จะมีเสียงโอแวะแวะอะไรประมาณนี้จริงๆอ่ะฟังจากภรรยาที่เปิดเราก็ได้ยินด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับอีกอันนึงครับที่ผมรู้สึกว่าอาจารย์ซาดิกีนน่ะหรือการทำรายการของเขาเนี่ยไม่ค่อนข้างจะแตกต่างจากนักวิชาการนะครับด้วยตัวอาจารย์เองเนี่ยเป็นผมใช้ภาษาของผมนะเขาเป็นครีเอเตอร์ด้วยเขาเป็นคนที่ตั้งใจฟังแล้วเป็นนักสัมภาษณ์ที่ดีสองเหตุผลนี้ทำให้หนังสือของเขาของอาจารย์เนี่ยมีอ่านแล้วไม่น่าเบื่ออ่านแล้วสนุกครับอันนี้คือสิ่งที่ผมสังเกตครับว่าเวลาเขาสัมภาษณ์คำถามแต่ละคนถามว่าเหมือนเขาตั้งใจมากนะมันต่างจากวิทยากรทั่วไปเหมือนเขาดึงออกมาลึกมากเราก็รู้สึกแบบนี่คือสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นจุดเด่นของเขามากครับแล้วก็เหมือนกันครับเวลาเขาเป็นพิธีกรเวลาเขาสรุปประเด็นครับมันค่อนข้างจะคมแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นยำครับก็อันนี้สิ่งที่ผมเห็นในตัวท่านมากครับก็อยากให้แบบท่านทำต่อไปรอพร้อมที่สนับสนุนท่านต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ครับส่วนของรายการทีวีนะครับหรือตัวหนังสือเองเนี่ย
ผมตั้งคำถามเหมือนกันเมื่อในงานตอนงานว่าวครับทำไมอาจารย์ยังต้องทำหนังสืออยู่ครับบอกว่าแกบอกว่าหนังสืออ่ะที่แกต้องรักษายังอื่นไม่เอาวิทยุผ่านไปแล้วไม่ได้ทำวิทยุแล้วรายการทีวีอาจจากช่องนี้อย่าไปช่องนี้แต่หนังสือยังอยู่หนังสือยังอยู่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หนังสือยังอยู่อันนี้คือสิ่งที่เล็กอมตะเขาจะรักษาหนังสือเนี่ยจนวันที่เขาเสียชีวิต ผมก็เลยทำไมต้องเป็นหนังสือแต่ในยุคเราอ่ะเฮ้ยหนังสือมันไม่ได้ประโยชน์มันอยู่ในมือถือหมดเลยต้องมาสุดท้ายเนี่ยเสน่ห์ความมีชีวิตความมีบางอย่างมันสำคัญมากแต่สิ่งที่ลึกไปกว่านั้นน่ะการอ่านข้อความบนแท็บเล็ตหรือบนมือถือการอ่านข้อความในหนังสือต่างกันลิบลับเลยครับใช่ความหมายมันออกมาต่างกันจินตนาการมันออกมาต่างกันครับอันนี้คือสิ่งที่สวยงามสิ่งที่พยายามแกรักษาผมเพิ่งจะเข้าใจอาหารนี่แหละก็สัญญากับแกว่าตัวทาเลนเทชันเองผมเองเนี่ยจะคอยซัพพอร์ตสนับสนุนใต้ร่มอิสลามตลอดไปครับช่วยดูแลกันครับผมตรงคอนเซปต์คำว่าเด็กหลังห้องด้วยนะถ้างั้นเนี่ยพอเรื่องหนังสือก็ขอแตะนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตก็เคยทำหนังสือมานะครับแล้วก็ทำมาพักหนึ่งใหญ่ๆทีนี้เนี่ยเวลาที่มาเรียนรู้ก็เริ่มที่จะแบบว่าได้ดูหนังสือใต้ร่มเงาอิสลามเนี่ยเป็นหนังสือที่อ่านเพลินคือคอลัมน์สั้นๆซึ่งคนที่มีสมาธิสั้นนะครับมีโอกาสอ่านก็จะยาวไปจนถึงจบได้นะครับถ้าได้อ่านเพราะว่ามันจะไม่ต้องติดตามอะไรมากก็จะมีเนื้อหาที่กระชับจะเป็นคอลัมน์แต่ละอันก็จะมีเรื่องที่มีประเด็นแล้วก็มีหน้าอ่านมาแล้วก็ไม่ยาวอันนี้สำคัญนะเพราะว่าเด็กยุคใหม่ก็สมาธิสั้นเพียงแต่ว่าเขาจะมีโอกาสได้อ่านไหมอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าลองคิดกันดูแล้วกันว่าทำยังไงที่จะให้หนังสือที่เราเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยให้ลูกหลานเราได้อ่านด้วยคือที่บ้านเนี่ยมีแต่ว่าลูกเราอ่านไหมหลานเราอ่านไหมหรือว่าดูแต่มือถืออะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยกันแล้วกันตรงนี้นะครับต้องฝากคุณอาลาซูด้วยช่วยคิดจะทุกคนละกันนะครับเพราะว่ารวมถึงผู้ปกครองและคนที่ได้ฟังตรงนี้ด้วยเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆเหมือนกันพออ่านแล้วก็จะเพลินก็แป๊บเดียวหมดเล่มเพราะมันจะจบคือเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องสั้นก็คือเรื่องสั้นหมดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่มีเนื้อหามีสาระแล้วก็มีคุณค่ามีกับจิตใจทุกเรื่องเลยนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าตัวหนังสือดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวหนังสือแล้วอาจจะเป็นแค่ภาพหรือว่าเสียงอะไรเงี้ยมันคิดว่าจะมีความคลาสสิกอยู่ไหมครับต่างกันครับในมุมผมนะครับก็คือสุขเอาง่ายๆครับบอสแคสแล้วกันนะภาพแล้วก็มีเสียงนะหรือในความรู้สึกผมคือ YouTube ที่อาจารย์ทำอยู่แล้วนะหรือรายการทีวีอาจารย์ทำอยู่แล้วนะมันก็จะคล้ายกันเนาะกับหนังสือระหว่างกลางก็จะเป็นบอสแคสเนาะภาพเสียงหรือก็มีแต่เสียงอย่างเดียวนะคือบอสแคสก็เป็นวิทยุนะภาษาผมนะถ้ารีเวิร์ดกลับไปในส่วนของหนังสือเนี่ยสิ่งที่มันหนังสือเนี่ยมันมีจิตวิญญาณมันมีอารมณ์ของมันมันมีการจินตนาการของมันเนี่ยคือผมว่ามันน้อยคนนะครับตอนนี้ที่สามารถเป็นครีเอเตอร์คอนเทนต์แล้วก็ลงในหนังสือแล้วก็สามารถเข้าใจหาค้นหาสัจธรรมค้นหาเอาเหรอค้นหาในสิ่งที่ถูกต้องครับมันค่อนข้างยากแล้วคนเขียนน้อยลงครับผมว่าเราจำเป็นเราคงยังจำเป็นที่ต้องรักษามันกับคนที่ยังเหลืออยู่ครับที่คนที่ชื่ออาจารย์สวัสดีกีนะครับที่เขาพยายามสละชีวิตเขาดำรงชีวิตเขาเพื่อดูแลสิ่งนี้ผมว่าหายากมากในยุคนี้นะครับก็ส่วนตัวผมก็มองว่าแตกต่างจริงหนังสือนี้อยู่กับธรรมชาติอยู่ช่วงเวลาที่เราพักผ่อนอยู่ช่วงเวลาที่เราทุกอยู่ช่วงเวลาที่เราถูกทดสอบผมว่ามันแก้ปัญหามันหาสิ่งที่นั้นได้เจอผมว่ามันสำคัญมากๆครับครับมันพาให้เรากลับไปถึงพระผู้สร้างนะครับเวลาเราอ่านเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าทุกวันนี้สื่อมันเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าพาเราไปไหนอ่ะใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นหนังสือเล่มบางๆเล่มเล็กๆคอลัมน์บางๆคอลัมน์เล็กๆนะครับแต่ว่าอ่านแล้วเราก็จะ
กลับคืนชาลอนะครับจะได้มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนคุณอารัสูเหมือนภรรยาคุณอารัสูเหมือนผมเหมือนภรรยาผมกันซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าจะเปรียบเทียบกับไอ้พอดแคสต์อะไรที่ว่าเนี่ยบางทีเอาแบบเรื่องจริงอะพอเวลาเราเลื่อนหน้าจอไปอะแล้วมันก็จะหายไปเลยเนาะแต่ว่าหนังสือเล่มเดือนที่แล้วปีที่แล้วมันคงยังอยู่ในตู้ของเราเนี่ยเราหยิบเอามาอ่านได้เหมือนกันถ้าเทียบให้เห็นภาพชัดๆครับก็ว่าถ้ามีช่อง YouTube นะ YouTube บอกว่าเรารักอัลเลาะห์ถูกต้องมั้ยครับก็คือมีคนพูดในช่อง YouTube ครับแล้วก็ฟังคำนั้นถูกต้องมั้ยครับถ้าเป็นบอสแคทนะครับก็จะมีเสียงอาจารย์ซอดิกีนพูดว่าอ่ะเรารักอัลเลาะห์ลองจำมีนิ่งให้ดีนะครับพอเป็นหนังสือครับเขียนคำว่าเรารักอัลเลาะห์แต่ใครอ่านเราเป็นคนอ่านต่างกันเลยครับเราบอกว่าเรารักคือ3พาร์ทเนี่ยต่างโดยสิ้นเชิงมันสอง2อันเนี่ยคนอื่นพูดแต่เราเป็นคนแค่ฟังแต่เนี่ยใจเรามาเลยนะเราอ่านใจนี่คือสิ่งที่ผมว่ามันเทียบกันไม่ได้ถ้าในเชิงนัยยะลึกๆแล้วแต่มันคือเทรนด์มันคือเป็นอนาคตที่ผ่านมันก็เลยต้องมนุษย์ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละแต่สำหรับผมนะมันสำคัญมากๆมันต่างกันมากๆมันสุดท้ายมันก็กลับไปสู่จุดที่เหมือนอักรานะตอนนี้ที่เป็นอยู่นะตอนนี้สุดท้ายเพราะก็คือต้องอ่านต้องท่องจำด้วยตัวเราเองด้วยตัวเราเองผมว่าก็ต้องอาศัยหรือวานเด็กหลังห้องแหละที่คอยซัพพอร์ตต่อไปเพราะว่าอาจารย์จะพูดเสมอแหละว่าถ้าวันนี้เราสมาชิกเราน้อยลงหรือว่าไม่มีใครสมัครเพิ่มใช่ไหมครับไอ้วารสารของเราหรือวอลลุ่มของการผลิตมันจะมีปัญหาก็แปลว่าเราอะต้องช่วยกันและนำเสนอและพูดคุยเรื่องนี้ครับว่าเราจะรักษามันไว้อย่างไรตัวเราเองแล้วก็เพื่อนของเราหรือว่าในสังคมบ้านเราอะไรประมาณนี้เราจะคุยเรื่องนี้ยังไงให้เขาได้เป็นสมาชิกพูดตรงๆนะครับว่าเป็นสมาชิกกันเนี้ยถ้าอย่างนั้นเราสร้างงานเลยไหมแล้วเราว่าไหมฮะ ว่าแผนมาเมื่อกี้ผมดูครับมันดูโลโก้แล้วกันนะครับใต้ลมเงาอิสลามอะไรก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรีแบรนด์เป็นใต้ลมเงาแล้วก็ค่อยเรียกว่าคำว่าใต้ลมเงาค่อยเรียกว่าอิสลามแค่นี้พอไม่ต้องแบบมีแค่เทคแค่คำอย่างเดียวใช่ไหมครับประมาณครับก็ชาวล้อครับเดี๋ยวเราช่วยๆกันว่าจะนำพาหนังสือเนี่ยให้มันมีอายุให้มันสามารถส่งต่อได้ยังไงได้บ้างใช่ครับประมาณนี้ครับใต้ลมเงาใต้ร่มเงาให้น่าติดตามเนี่ยเพราะว่าบางทีเด็กยุคใหม่เนี่ยเราป้อนอะไรเนี่ยเขาก็ไม่กินแต่ว่าให้เขาคิดนิดนึงว่าเขาจะอยากกินไหมของที่เรานำเสนออะไรเงี้ยครับคำว่าใต้ร่มเงามันมีนัยยะลึกมากกว่านั้นนะมันอาจจะไม่ใช่ใช่อิสลามก็ได้นะใต้ร่มเงาใช่เราอาจารย์ผ่านไหมอาจารย์ผ่านไหมเพราะว่าทุกวันเนี้ยทุกคนก็จะแบบว่าถ้าใต้ร่มเงาอิสลามก็ต้องอิสลามนะต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นโลโก้อยู่แล้วไงเพราะว่าใครเห็นก็มันก็จะมีคนที่อยากเป็นอาหารก็อยากกินฮาลาลคนที่ไม่อยากกินฮาลาลก็ไม่กินก็วางไว้จริงคำว่าใต้ร่มเงามันเป็นแบรนด์ของอาจารย์อยู่แล้วเนาะเป็นแค่เราตัดทอนแต่นัยยะเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งลึกลงไปอีกนะมีความหมายกว้างไปอีกแบบว่าอันนี้ก็คือให้ผู้สมาชิกแล้วกันนะไปตีความกันเองว่ามันมีอะไรบ้างตามที่เข้าใจกันนะฮะว่าจะเป็นใต้ร่มอิสลามหรือใต้ร่มเงา7จำพวกของผู้ที่ได้รับอยู่ใต้ร่มต้องอ่านต้องอ่านถึงจะซึมซับไม่ใช่แค่ดูแล้วก็เปิดหนังสือสมาชิกสมาชิกนะครับก็จริงๆเวลาก็เดินทางมาพอดีๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นในช่วงถัดไปนะครับก็สุดท้ายจริงๆนะขอใหเด็กหลังห้องทั้งสองได้ฝากกับพวกเราครับสมาชิกแล้วก็ที่กำลังจะสมัครสมาชิกในวันนี้ครับส่วนตัวครับขออนุญาตพูดก่อนนะต้องส่วนตัวผมต้องขอยศกุลฮะจัดสวัสดิกินมากๆนะครับทุกครั้งที่ผมโทรหาท่านนะครับท่านก็จะดูอาให้ผมตลอดเลยครับทุกครั้งที่ก่อนวางสายท่านจะบอกว่าอาลาซูเราคุ้มครองอาลาซูนะอัลลอฮ์ซูอัลลอฮ์คุ้มครองอัลลอฮ์ซูนะอัลลอฮ์ซูอัลลอฮ์คุ้มครองอัลลอฮ์ซูนะผมว่าสิ่งที่ผมได้แบบจากท่านทุกครั้งแล้วก็ผมก็จะซื้ออึกทุกครั้งแบบแบบมันโดนทุกครั้งที่ผ่านแต่คนทั่วไปก็ซาลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์คือมันคือจะจบตรงนั้นครับแต่อาจารย์เนี่ยจะ
จะดูอาแบบนี้ให้ผมทุกๆครั้งในการวางสายจากท่านก็ต้องเดชะกำลังมากๆเรื่องนี้ถือผมประทับใจมากๆที่กับท่านนะครับในส่วนของตัวหนังสือนะครับก็ผมมองว่าอย่างที่เราคุยกันบนเวทีแล้วนะมาคิดว่ามีเดียทุกมีเดียที่แพลตฟอร์มที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็คือมันคือเป็นเทรนด์นั่นแหละแต่หนังสือยังไงก็คือมีความงดงามอยู่แล้วครับมันมีจิตวิญญาณอยู่แล้วมีมินิ่งมีนัยยะของมันอยู่แล้วครับประเด็นที่อีกอันนึงคือเราอาจจะช่วยการซัพพอร์ตการรีแบรนดิ้งให้อาจารย์นะครับการนำพาให้หนังสือเนี่ยมันมีการมีสมาชิกที่มากขึ้นอาจจะส่งเสริมในด้านอื่นๆด้วยให้อยู่ในมีเดียในช่องทางอื่นด้วยนะครับให้หนังสือเนี่ยมันสามารถส่งต่อได้ณวันนี้ส่งหนังสือเนี่ยมันอยู่แค่เจ้าของผลิตคืออาจารย์สวัสดิกีนไปถึงภรรยาผมมันแค่สเต็ปเดียวจะทำไงให้หนังสือเนี่ยมันมีกว่ามากกว่า1สเต็ปอันนี้สิ่งที่เราสามารถเขียนมันได้ครับก็เราน้องจะดูว่าสามารถเขียน2สเต็ป3สเต็ป4สเต็ปได้มั้ยมันให้มันเกิดประโยชน์ทั้งที่เราจ่ายเงินเท่าเดิมไอ้แค่เราน่าจะทำได้น่าจะเขียนเป็นโปรดักต์หรือเป็นเซอร์วิสได้ครับอินชาอัลเลาะห์ยะซักัลลอฮุคุลันครับโอเคครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมาชุกรีครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็จริงๆฐานะที่เคยทำหนังสือมานะครับแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ทำหนังสือก็จะเวลาต้นเดือนกับกลางเดือนจะไปที่แผงหนังสือแล้วก็จะไปหอบมาเลยหนังสือที่เราอยากอ่านที่อะไรเราไปดูนะครับแล้วก็เมื่อก็หลังจากที่เลิกลาไปก็ไม่ได้ไปแผงหนังสือมานานแต่ว่าก็พยายามจะไปดูแต่ว่าทุกวันนี้แผงหนังสือไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรที่น่าสนใจเหมือนแต่ก่อนนะครับมันก็จะหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าหนังสือของอิสลามเองซึ่งเคยมีอยู่บนแผงบ้างนะครับทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วคือส่วนตัวก็ยังอยากให้ใต้ร่มเงาอิสลามเนี่ยมีโอกาสได้ไปโผล่ตามแผงต่างๆนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับก็ดุอาให้กันนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันสนับสนุนกันเพราะว่าโอกาสมีนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเริ่มกันยังไงนะครับอินชาอัลเลาะห์เพราะว่าหนังสือเนี่ยแผงยังอยู่แต่ว่ามันหายไปเพราะงั้นเนี่ยอะไรที่มันจะขึ้นมาใหม่ถ้ามีความน่าสนใจก็ดีนะครับชาล็อกครับก็ฝากทุกท่านดูอานะครับฝากดูอาให้กับคุณอับดุลฮาลีมด้วยนะครับที่ไม่ได้มาวันนี้เพราะว่าทางแม่ของคุณอับดุลฮาลีมป่วยหนักนะครับก็ฝากดูอาให้ด้วยครับอย่าจากุมันลาคอยรอนนะครับอาจารย์สดิกีแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่อยู่บริเวณงานนะครับก็สลามในกุมวะรอมตุลลอมกาตุครับครับผมอย่าให้ความห่างไกลทำให้เราห่างกัน